ีการสร้างสรรค์วิดีโอมีการทำคลิปวิดีโอมีวิดีโอประหลาดๆมีเรื่องราวแปลกๆมาให้เราเห็นค่ะยุคนี้แหละคือยุคคอนเทนต์อีสคิงค่ะหลายๆคนก็เห็นที่จอยบอกว่าคุณดังจากยุคนี้คุณดังจากยุคนี้รวมถึงอาจารย์บัณฑิตด้วยแต่ว่าจะบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าวันนี้ค่ะคุณอยู่ยุคนี้ยังผิดอยู่ค่ะยังผิดอยู่ยังผิดอยู่ยังผิดอยู่เฮ้ยอ่ะให้ถ่ายได้ไหมจำไม่ได้จำอะไรไม่ได้ค่ะพี่พินจำชื่อยูทูบเบอร์ไม่ได้ใช่ไหมเก๋ๆสไลเดอร์มิสเตอร์สกาหรืออะไรนี่นะประมาณนี้นะอ่ะวันนี้ถ้าคุณบอกว่าฉันอยู่ยุคนี้ฉันทำคอนเทนต์ฉันพยายามสร้างสรรค์ครีเอทคอนเทนต์ดีๆทำคอนเทนต์ขึ้นมาตลอดเวลาฉันอะไรอย่างเงี้ยเจอก็บอกเลยว่าคุณก็ยังหลงยุคอยู่ค่ะอ่ะพิมมาบอกว่าบีเดอะสกาพิมมาบอกจะหน่อยว่ามีใครคะอยู่ยุคนี้อยู่ใครอยู่ยุคนี้มีไหมมีพิมมาฉันอยู่ยุคนี้แหละอ่ะพิมมาเลยฉันอยู่ยุคนี้แหละเดี๋ยวไม่กล้าพิมนะเพราะเมื่อกี้เฉลยไปแล้วว่ามันมีอีกยุคนึงนะ เกิดไม่ทันพี่พิน เอาจริงดิเกิดไม่ทันนะคะโอเคเกิดในวงการบันเทิงออนไลน์ไม่ทันใช่มั้ยพี่พิน อ่ะทีนี้นะคะต่อไปน้ำมูกไหลมันมียุควันนี้ยุคที่เป็นยุคของวันนี้นะคะพี่เพิร์ลไม่รู้จักใครเลยค่ะเพราะไม่เคยเข้าออนไลน์เลยเพิ่งเข้ามาค่ะโอเคสงสัยจะยุคนี้แหละสงสัยจะยุคนี้แหละใช่ไหมอยู่ยุคนี้เลย Content is King ค่ะแต่วันนี้จะมีเรื่องสำคัญจะมาบอกค่ะประกาศนั่นคือออนไลน์วันนี้มันไม่ใช่อยู่แค่ยุค Content is King อีกต่อไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะมันมียุคที่กำลังเริ่มต้นอยู่วันนี้มันแค่เริ่มนะมันยังก้าวไปแบบยังมาไม่นานเท่าไหร่ยังเข้ามายุคนี้ไม่นานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันยังเป็นโอกาสของ